ดูแลไม่ดูแลเขาคือกล้วยไม้ตัวนี้เราต้องไปดูแลเขาถ้าเราไม่ดูแลแล้วปุ๊บเกิดมีอาการเน่าอะไรต่างๆเหมือนกับที่ใบจุดโรคแบคสปอร์ตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราขายไม่ได้อาจารย์เมื่อขายไม่ได้มันก็มีคำถามอยู่สองคำถามขายไม่ได้จะทำอะไรหนึ่งก็มาตัดใหม่ตัดปุ๊บขั้นตอนตรงนั้นมาถึงตรงนี้จะใช้เวลา6เดือนเราจะเสียเวลา6เดือนเราไม่ได้เรียนนะเราเสียเวลาไม่ได้กินก็ต้องโอ้โหท้องแห้งเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เลี้ยงเพื่อขายเราเลี้ยงเพื่อให้ได้ต้นเข้าใจเนาะแล้วคำถามอื่นนะครับอาจารย์อันนี้เราจะให้โผล่มันแค่ไหนคะเอ้าโคนมันคือตรงนี้นะหนูนะวิธีการง่ายที่สุดก็คือจับนิดหน่อยเห็นไหมโคนจมหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเนี้ยให้โคนอย่างเงี้ยโผล่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหน่อมันจะได้ขึ้นมานะครับมันขึ้นมาตรงเนี้ยจะใช้เวลาโดยหลักปกติใช้เวลา8เดือนนะครับ8เดือนเพื่อไปทำให้ออกดอกถ้าสมมุติว่าเราไออนาคตข้างหน้านะครับสมมุติว่าตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์หลานเขาจะไปคิดดูนะว่าจะทำไงว่าถ้าสมมุติเราต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีเรื่องของจะเป็นต้นอย่างนี้ตลอดเป็นต้นใหญ่ตลอดออกดอกตลอดให้มีทุกอย่างเข้ามาเพื่อเป็นสื่อให้ทุกคนเห็นว่าความจริงแล้วจะทำให้เป็นต้นอย่างนี้ก็ได้จะทำให้เป็นดอกก็ได้จะทำให้ออกดอกก็ได้มันอยู่ที่การจัดการนะครับการจัดการเนี่ยเราจะไม่คุยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เอาแค่ปลูกก่อนนะครับการจัดการเราก็ค่อยเรียนรู้ทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเข้าไปแล้วมันจะเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องง่ายมากและในกลุ่มนี้แอดไลน์เรียนครับนะครับเพราะฉะนั้นหนูทั้งหลายนะถ้าอยากรู้เรื่องกล้วยไม้ทั้งหมดนะฮะเรามีไลน์กลุ่มอยู่เดี๋ยวหนูก็แอดเข้าไปในไลน์กลุ่มเราจะทำงานกันใน YouTube ทันสมัยไม่ล้าสมัยแล้วผมไปอยู่ในป่าอยู่ในไม่วางจะทำได้พวกมีไลน์หรือเปล่าง่ายนิดเดียวนะนะครับคืออย่างนี้อาจารย์มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็คือว่าคืออย่างเงี้ยมันจบที่เดียวแต่ว่าถ้าเราตัดเอาไม้มาตัดก็จบแต่ว่าอันนี้ขั้นตอนตรงนี้นะมันผิดพลาดนิดหน่อยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องนะเราต้องไปทำซ้ำไหมคะเนี่ยไม่ต้องก็ปล่อยนี้เลยปล่อยครับข้างล่างของข้างนอกมันเหมือนกันครับอันนี้ก็คือว่าตามใจปรารถนาของมันตามใจว่าพี่บอกเราไม่ให้ข้างล่างอาจารย์มานะคือถ้าพวกเราไปกี้ละออนทั้งแก่งตอนนี้ละออนจนมีอินโนเวชั่นมีความคิดนวัตกรรมเลยเพราะอย่างเรื่องพิพาทก่อนพิพาทแล้วปุ๊บเขาก็ไล่แก้ความพิพาทท่านลองมีความเก่งในความนี้ในความสูงครับคือวันนี้นะเราได้หลายอย่างนะจากคิดเนาะวิธีการปฏิบัติให้ปฏิบัติก่อนอย่าไปกลัวปัญหานะปัญหามีไว้เราเจอตลอดชีวิตอ่ะเราก็เอาปัญหามาถกกันเรื่องการแก้ไขอะไรยังไงเนอะปะท่านต้องตั้งใจทำแล้วก็ถามได้นะอันนี้หลักการตัวเนี้ยเมื่อกี้ก็ฟังจากคุณนิพนธ์สอนพยายามให้หน่อโผล่หน่อยนะThank you.
Kantana orchid. I produce this one. I produce Delubium nobile in Lopburi, near Bangkok. Very old, more than 300,000 and nobile can do wood. But we have to this one. In Thailand, you can ask from people in Thailand. In Thailand, people they thinking big pair like this one, they need big pot. For me, I'm not believe. That's why I continue to do this one. I show you at Boni already. Can do 2-inch pot. Because we need good root. Yes. In Thailand they know they need in the book they think if big can they need big pot. I own hot cut to Very no. No. You know that the government show not put on top. Because of they don't know on top. They don't know on top. They are talking on top. I don't know why. What do you think before when you come, you stay with me and now? My computer work easy than before. Better than me. Yeah. You need to see some. I will send you after because O-top, for O-top. You know, O-top that means every product. Some taste, some village. They have, they put for something. We have to make for O-top. That means in Thailand, we have seal factory, seal village, or wood village, or Vietnam. Because in this process, you have to keep in Japan now. Also have we call O-wop. Over 1 billion product. That means one over. That